สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูดอกและไหมข้าวโพดกันครับข้าวโพดแปลงที่1ออกไหมแล้วครับแต่ละพันธุ์อายุเก็บเกี่ยวแตกต่างกันเวลาออกไหมจะแตกต่างกันผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จะมีข้อมูลให้ว่าเมล็ดพันธุ์จะมีอายุเก็บเกี่ยวกี่วันสำหรับข้าวโพดหวานแดงราชินีทับทิมสยามอายุเก็บเกี่ยว62วันวันเก็บฝักจะนับจากวันออกไหมประมาณ18วันจะออกไหมช่วงอายุวันที่44เริ่มนับวันออกไหมเมื่อไหมยาวประมาณ1นิ้วแปลงนี้หยอดเมล็ดเมื่อวันที่8มกราคม2564วันนี้18มีนาคมอายุ69วันออกไหมช้ากว่าปกติเพราะข้าวโพดโตช้าช่วงอากาศหนาวจัดตอนเดือนมกราจะช้าไปประมาณ15วันครับมาดูดอกและไหมข้าวโพดกันครับต้นข้าวโพดดอกข้าวโพดตัวผู้และตัวเมียจะอยู่ในต้นเดียวกันดอกตัวผู้จะอยู่บนยอดปลายสุดของต้นมีเกสรตัวผู้อยู่บนดอกพอโดนลมละอองเกสรจะปลิวลงมาที่ดอกตัวเมียด้านล่างดอกตัวเมียจะอยู่ตรงข้อกลางลำต้นประกอบด้วยรังไข่และเส้นไหมไหมแต่ละเส้นจะออกมาจากเมล็ดข้าวโพดบนฝักเส้นไหมจะได้รับละอองเกสรจากดอกตัวผู้ด้านบนผสมเกสรเกิดเป็นเมล็ดบนฝักช่วงหน้าร้อนดอกจะแห้งเร็วละอองเกสรตัวผู้ด้านบนจะน้อยลงทำให้อาจจะผสมเกสรได้ไม่พอบางครั้งเมล็ดจะไม่เต็มฝักจึงมีคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการปลูกช่วงที่จะออกดอกหน้าร้อนดอกตัวผู้จะบานก่อนออกไหมเล็กน้อยเพื่อให้ใช้เกสรดอกตัวผู้จากต้นอื่นมาผสมตามธรรมชาติเมื่อผสมเกสรแล้วเส้นไหมจะแห้งลงเส้นไหมสามารถนำมาทำชาดื่มบำรุงสุขภาพได้ช่วงข้าวโพดออกไหมต้องระวังไม่ให้ขาดน้ำและปุ๋ยโดยเฉพาะไนโตรเจนไม่สามารถฉีดสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนได้เพราะจะมีสารตกค้างต้องฉีดจุลินทรีย์ BT ป้องกันหนอนอาทิตย์ละครั้งและตัดหญ้ารอบๆแปลงให้โปร่งขึ้นป้องกันหนูหรือกระรอกจากด้านข้างสำหรับข้าวโพดหวานแดงราชินีทับทิมสยามเมื่อออกไหมแล้วอีก18วันจะสามารถเก็บฝักได้ครับแปลงนี้จะเก็บฝักวันที่2เมษายน2564ครับ